ันนี้คุณผู้ชมทางบ้านจะส่งคำถามอะไรมาหาเรานะรวมถึงคุณหมอสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาอย่างไรผมเริ่มอยากรู้แล้วสิครับผมว่าเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคืออยากจะทราบว่าการให้อาหารหมาอย่างเงี้ยจะให้ปริมาณเท่าไหร่หมาเขาถึงจะร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับเรื่องของอาหารการกินที่เหมาะสมสำหรับสุนัขนะครับและปริมาณที่ให้ในแต่ละวันนะครับอาหารที่สำหรับในสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอาหารเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงของเราใช่ไหมครับทั้งนี้เราก็ต้องดูความเหมาะสมของอาหารด้วยนะครับอาหารสำหรับในแต่ละช่วงอายุนะครับตอนนี้เราต้องแบ่งช่วงอายุก่อนเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะครับ1ช่วงเด็กนะครับ2ช่วงโต3ช่วงสูงวัยนะครับในช่วงเด็กเนี่ยในลูกสุนัขเนี่ยเราต้องการสารอาหารที่ปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของร่างกายของเขานะครับแล้วก็ปริมาณการให้เนี่ยควรจะให้ปริมาณน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับอาจจะวันละ 3-4 มื้อก็ได้นะครับพออายุโตขึ้นมาหน่อยนะครับสัก 4-5 เดือนเนี่ยอาจจะเริ่มเปลี่ยนละปรับเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับสุนัขโตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสูตรของเขาโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ปริมาณการให้เนี่ยเราก็จะอาจจะเหมือนตอนเด็กละก็จะมีการลดมื้อลงนะครับอาจจะเหลือ2มื้อ2ถึง3มื้อหรือว่าวันละ 1-2 มื้อก็ได้นะครับพอในส่วนของสุนัขโตแล้วเนี่ยเข้าสู่ช่วงในอายุของสูงวัยนะครับในสุนัขที่สูงวัยเนี่ยปริมาณที่เขาต้องการเนี่ยก็จะลดลงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยก็จะลดลงตามวัยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารก็มีปริมาณไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันจะไปทดแทนในส่วนของพลังงานต่างๆนะครับแล้วตรงนี้ถ้าสุนัขของเราเนี่ยมีภาวะในเรื่องของข้อเสื่อมด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของอาหารบางชนิดนะครับที่จะมีส่วนผสมของตัวที่จะสามารถบำรุงข้อบำรุงกระดูกด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ให้สำหรับสุนัขของเรานะครับและสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของสุนัขที่กำลังให้นมหรือว่ากำลังตั้งท้องอยู่นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเสริมให้เขาได้เหมือนกันนะครับอาจจะให้เป็นสุนัขเป็นอาหารสุนัขเด็กนะครับให้แม่สุนัขกินเพราะว่าในอาหารสำหรับสุนัขเด็กอย่างที่บอกคือมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีปริมาณที่จำเป็นสำหรับการที่จะเอาไปช่วยในการเสริมสร้างลูกในท้องของคุณแม่สุนัขได้นะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของแม่สุนัขนะครับตรงนี้ในแม่สุนัขเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเราสามารถจะนำอาหารสูตรสุนัขเด็กมาให้แม่สุนัขกินได้นะครับซึ่งเพื่อจะได้เอาไปเสริมสร้างในส่วนของลูกในท้องด้วยนะครับแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพของคุณแม่สุนัขเองด้วยเหมือนกันนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์นะครับผมขอแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์เล็กกับสายพันธุ์ใหญ่นะครับซึ่งทั้ง2สายพันธุ์เนี่ยต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ที่ตรงต่างหน่อยคืออาจจะเป็นปริมาณของการให้อาหารนะครับกับปริมาณหรือว่าขนาดของเม็ดอาหารเนี่ยซึ่งมันต่างกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผลิตภัณฑ์นะครับในแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีออกแบบมาสำหรับสุนัขทั้งสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับบางยี่ห้อก็จะออกแบบสำหรับสายพันธุ์เล็กอย่างเช่นชื่อว่าหรือว่าเป็นพวกชิสุตัวนี้ก็จะมีสำหรับของสายพันธุ์เขาเลยนะครับในส่วนสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยอย่างเช่นโกลเด้นนะครับหรือว่าเป็นลาบราดอร์ตัวนี้ก็จะมีอาหารที่ออกแบบสำหรับเขาด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกคือต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นขนาดเม็ดมันจะต่างกันนะครับสำหรับอาหารสำหรับโรคในสุนัขนะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับหลังจากเราวิจัยแล้วว่าสุนัขเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยอาหารก็จะเป็นสำหรับในส่วนสำคัญที่จะมาช่วยในการรักษาโรคด้วยนะครับอาหารสำหรับโรคเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับอาจจะมีเป็นโรคไตนะครับโรคตับหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนนะครับวันนี้เรามายกตัวอย่างในเรื่องของโรคไตนะครับอาหารสำหรับโรคไตเนี่ยซึ่งต่างจากอื่นยังไงนะครับสำหรับโรคไตเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับความเค็มเป็นส่วนสำคัญสำหรับโรคไตนะครับอาหารสำหรับโรคไตเนี่ยก็จะดึงเอาความเค็มออกนะครับเอาเกลือออกนะครับแล้วก็เอาสารอาหารที่สำหรับดีสำหรับไตเข้ามาแทนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าในการรักษาแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือเรื่องของอาหาร
ที่จะมาให้เขาในการดูแลสุขภาพหลังจากการรักษาต่อไปนะครับก็ฝากอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนอาหารนะครับอาจจะกินตอนนี้อาจจะกินอาหารที่ปรุงเองที่บ้านนะครับอยากมาเปลี่ยนเป็นกินอาหารเม็ดแทนนะครับตรงเนี้ยเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละนิดนะครับอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนทันทีทันใดนะครับเพราะว่าถ้าการปรับเปลี่ยนทันทีทันใดเนี่ยทางเดินอาหารเขาจะปรับสมดุลตัวเองไม่ได้แล้วทำให้เกิดมีการท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆปรับทีละนิดนะครับอาจจะ1:4ก่อนนะครับแล้วค่อยปรับมาเป็น1:2เนาะเราค่อยปรับมาเป็นอาหารเม็ดอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนตั้งประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดนะครับขอฝากไว้ตรงนี้ครับผมหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะหายทันเลยล่ะคุณน้องสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาถึงเราใช่เพราะว่าเรามีทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์คลองหล่อมาตอบไขข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอย่างเรียบร้อยเลยขอขอบคุณนะครับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์คลองหล่อด้วยที่มาไขข้อสงสัยให้กับเรารวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาหาเราด้วยแต่ว่าสาระดีๆยังไม่จบแค่นี้สาระดีๆยังไม่จบยังมีสาระแน่ต่อในช่วงหน้าใช่สาระดีๆเนี่ยผมจะนำเสนอแต่สาระแน่เนี่ยต้องให้พี่นุ๊กนำเสนอค่ะในช่วงหน้า พบกับอะไรคุณน้องช่วงหน้าเนี่ยยังมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาอีกมีหรอยังมีอีกยังมีอีกแต่ว่าเราเนี่ยจะไปให้ครูฝึกสุนัขจากเคนายมาช่วยไขคำถามใช่แล้วส่วนของพี่นุ๊กี้เนี่ยพี่นุ๊กี้มีคลิปสัตว์เลี้ยงน่ารักแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมาให้คุณผู้ชมดูแบบว่าน่ารักพี่นุ๊กี้หรือเปล่าน่ารักกว่าผมไม่ดูแล้วไปละโอ้โหต้องขอขอบคุณสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ให้ความกระจ่างในเรื่องของคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาหาเราแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับในช่วงหน้าผมก็ยังมีทริปดีๆจากครูฝึกสุนัขเคนายรวมถึงพี่นุ๊กกี้ก็ยังมีคลิปน่ารักจากสัตว์เลี้ยงมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นในช่วงหน้าต้องคอยติดตามชมนะครับที่นี่เราดูแลด้วยตระหนักถึงความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เราจึงยึดถือคำว่า choose the best for your pet โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปิดแล้ววันนี้ที่พัทยาใต้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับเอ๊แต่ผมสงสัยว่าการฝึกสุนัขให้นั่งชิดและนั่งคอยเขาฝึกกันยังไงนะผมคงต้องไปถามครูฝึกสุนัขจากเคนายแล้วล่ะครับรวมถึงยังมีคลิปน่ารักจากพี่นุกี้มาฝากด้วยแต่ว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นติดตามต่อจากนี้ครับThank you.
คอยคอยเสร็จแล้วก็ก้าวขาออกขาขวาออกนะคะเดินรอบตัวน้องอันนี้เพื่อสมาธิคอยกลับมายืนที่เดิมค่ะนี่คอยสมาธิเขาเริ่มนิ่งละเราก็เดินไปหาเขานะคะเดินมายืนอยู่ข้างเขาแห้งๆคอยจับสายจูงขึ้นมาอย่าลืมสั่งนั่งนะคะนั่งนั่งคอยหมอบ3ครั้งนะคะหมอบนั่งหมอบเฮงนั่งคอยหมอบนั่งเก่งมากเลยวันนี้คุณสถานที่เคนายด้วยศิราชาติแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานสำหรับท้ายของโรงพยาบาลทองหล่อใช่แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามเรามาตลอดค่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแบบนี้ค่ะแต่รับรองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีอะไรดีๆคลิปเด็ดๆรวมถึงเกร็ดความรู้เกร็ดความรู้น่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามในครั้งหน้านะครับส่วนในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นุกี้ขอไปวิ่งจ็อกกิ้งก่อนพี่นุกี้อยากวิ่งออกกำลังกายอ่ะวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินจงกรมเดินจงกรมเหรอคุณพี่ไม่นิสัยพี่คุณพี่นิสัยคือไม่ชอบเดินคุณพี่ชอบนอนอ๋อนอนอย่างเดียวนอนจงกรมนอนเดี๋ยวนี่ตำราไหนนี่มีกลอนด้วยเหรอมีเวลาเขานอนจงกรมอุ้ยมันปกติเขาจะนำในนำเมื่อในอะไรคุณพี่ไม่ท่องไหมโอ้ยเลิศชนะเลิศได้3รอบใช่ไปดีกว่าไปดีกว่าคุณผู้ชมไปแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าพวกเรา2คนใหม่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ